ก็วันนี้ก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับ Mac OS X Lion นะครับก็เดี๋ยวพิงก็จะมาอธิบายครับก็พรีเซนต์เรื่อง Mac OS X Lion ยังไม่ได้อธิบายครับเอ้าเอ้า OS X Lion เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของ Windows ของ Mac ก็แบบ DSIL Job จาก Apple ครับมันรุ่นนี้ใช้แค่แบบ MacBook Air แล้วก็โปรแกรมเดินรูปแบบ Apple Air หายไปก็คือของที่มาใหม่ของที่มาใหม่ก็จะมี Multi Touch Gesture นะครับมี Full Screen Apps มี Mission Control มี Mac App Store มี Launchpad มี Auto Save แล้วก็ AirDrop กับ Seven ก็แอปคอมพิวเตอร์ yes เก็บแล้วสิ่งที่ใหม่ก็คือ mission control ก็สามารถเปลี่ยนแอปหรือว่าระหว่างที่เล่นแอปอยู่บางอย่างได้ก็วิธีเพิ่มความเร็วในการเล่นดูหน้าจอหน้าในการหน้าตรงแท็บแพดได้สองนิ้วแล้วก็ระบบหลายอย่างต้องมาจากคล้ายๆ iPhone ก็คือเราเมื่อกดที่ข้อความมันจะส่งให้ MacBook Pro นะเลยเป็นเงินใช้ในเอซูนะส่วนวิธีซูมก็คือวิธีซูมแบบใน iPhone ดูก็คือขยายหรือว่าถูกนิ้วก็คือการขยายโดยพินช์นิ้วมันจะแตกต่างกับแถบซูมตรงที่ว่าแถบซูมมันจะให้เห็นแค่เฉพาะข้อความแต่ว่าพินช์นี่คือเห็นทั้งหมดในระยะไกลแล้วก็เราแอปใหม่ชื่อ Full Screen App ก็คือเราสามารถเล่นแอปหลายอย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียวได้ที่แบ่งเป็นอะไรก็คือเราสามารถใช้โปรแกรมในหลายๆโปรแกรมในเวลาเดียวกันได้ครับโดยที่เครื่องจะแบ่งการทำงานออกเป็นหลายๆส่วนเพื่อให้แอปทุกส่วนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและแอป Store ก็คือเราสามารถลงแอป Store แล้วในแอปของเราได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆที่สามารถอัปเดตหรือว่าอะไรใหม่ๆที่อยู่ในแอปก็ Launchpad นะครับ Launchpad ก็คือการโชว์แอปทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็จะสามารถจัดโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วย Launchpad ครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นโน้ตครับเหมือน Launchpad เป็นไหมก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็คือแอปทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องคอมเนี่ยปกติเราต้องหาจากโฆษณาครับปกติคือเราต้องเข้าไปที่แอปคือเราที่มีรูปแอปที่มีของว่าแอปพลิเคชันแล้วก็ดูเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่แอบกันใช่ไหมครับไม่ใช่ความหมายถึงว่าวอชก็จะช่วยให้ง่ายต่อการลบหรือว่าแก้ไขการจัดรูปแบบอะไรของแอปครับมันจะช่วยเรื่องโดยที่เราไม่ต้องคอยหาอะไรโฟลเดอร์ให้มีผู้ที่มีผมหมายถึงออโต้เซฟครับมันจะไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามถ้าเกิดเครื่องดับหรือว่าต้องรีฟัชเครื่องทันหันหรือว่าเกิดติดโปรแกรมไม่ตั้งใจขึ้นมาก็มีระบบที่สามารถเซฟงานอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้าเซฟก่อนก็คือมันจะเซฟตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลครับอย่างเช่นเราพิมพ์อะไรลงไปตัวนึงมันก็จะเซฟทันทีครับเพราะว่าในโปรแกรมไม่จำเป็นต้องมีปุ่มเซฟก็ได้คือครับมันมีโลกที่ดีฟังก์ชันเราจะสามารถเห็นขั้นตอนสเต็ปการทำ